ทุบรถช่วยหมาจากรถร้อนเจ้าของรถแจ้งจับชายใจดีไมเคิลแฮมมอนด์อดีตทหารสังเกตเห็นสุนัขที่ถูกอบเป็นเอ็งปิ้งอยู่ภายในรถคันหนึ่งฮีโร่คนนี้ก็เลยทุบกระจกหน้าต่างรถเพื่อช่วยชีวิตสุนัขจากรถที่ร้อนระอุราวเตาอบติดแต่ว่าเจ้าของรถไม่เห็นด้วยนะสิเธอยืนกรานให้ตำรวจจับไมเคิลแม้ว่าเขาจะพยายามช่วยน้องหมาของเธอก็ตามเขาก็เลยถูกตั้งข้อหาบุกรุกแต่ยังไงเจ้าฮ่องโชคดีมากนะที่ไมเคิลเดินมาและมองเห็นมันทำท่าหอบแฮกใกล้ตายชายชาวเมืองเอเธนส์คนนี้ก็เลยใช้ที่วางเท้าของรถเข็นคนพิการของภรรยาของเขาทุบทำลายหน้าต่างรถฟอร์ดมัสแตงแม้ว่าจะมีจุดมุ่งหมายที่ดีแต่คุณเจ้าของรถโกรธเป็นไฟร้อนกว่ารถซะอีกพร้อมแจ้งตำรวจจับเขาอย่างไม่ไว้หน้าไมเคิลกล่าวว่าผมรู้แต่แรกว่ามันจะจบยังไงแต่มันไม่สำคัญมีคนทำกระจกใหม่ทุกวันแต่พวกเขาไม่มีทางที่จะแทนที่สุนัขตัวนี้ได้นี่เป็นเพราะว่ากฎหมายจอร์เจียอนุญาตให้ทุบรถช่วยเด็กได้แต่ไม่สนใจว่าจะมีหมาถูกอบอยู่ในรถน่าเศร้าจริง